วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคแมปออสตาเหมือนเดิมนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนี้เลยครับผมลาดิสนะครับลาคูนะครับลาดิสนะครับจากตู้นี้เลยครับทุกคนตู้สเปเชียลซัมมอนตรงนี้นะครับน่าจะอยู่อันที่2นะอ๋ออยู่อันแรกครับอยู่อันแรกนี่ที่มีโบลี่นะครับก็เนี่ยครับลาดิสนะครับ5ดาวแล้วก็6ดาวนะครับผมทุกคนสำหรับใครที่จะไปสุ่มก็สามารถมาสุ่มได้ในสเปเชียลซัมมอนนะครับแล้วผมก็ขอยืม ID น้องคนนี้มานะครับขอบคุณมากเลยนะฮะพอดีว่าหาลาดิสแล้วก็เจอพอดีเลยขอยืมมารีวิวเลยแล้วกันนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ผมก็จะรีวิวทั้งหมด2ตัวเลยแล้วกันนะครับ2คาร์ดเลยก็คือคาร์ด5ดาวกับ6ดาวนะครับคือ5ดาวเนี่ยผมมีคือเลเวล1นะเป็นธาตุสายฟ้านะครับทุกคนคือ5ดาวแม่งมีธาตุแล้วนะก็5วิจมติง1ทีนะฮะดาเมจ800ระยะ40นะครับแล้วเกิดอยู่ในคาตาโคลีเดียวกันเนี่ยจะเพิ่มนะครับบูสต์ก็คือ 10% นะครับ 10% ถ้าเกิดจะอีโวใช้วัตถุดิบตรงนี้เลยครับทุกคนลาดิส1ตัวนะครับแล้วก็คิงเบจิต้า11ตัวนะครับแล้วก็จะมีไอตัวเขียวๆเนี่ยก็คือพิกโกโลนะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็น power up นะครับร่างนี้ก็คือน่าจะเป็นร่างสุดท้ายนะก่อนที่แม่งจะตายนะครับทุกคนเนี่ยนะฮะสามารถอีโวได้แต่ผมยังไม่อีโวผมจะรีวิว5ดาวก่อนนะครับทุกคนครับก็แน่นอนครับเราจะไม่ใส่ออฟไปด้วยเนื่องจากว่าเดี๋ยวเบสดาเมจมันจะโอเวอร์เกินที่ผมจะรีวิวก็คือเวล1นะครับผมมันยาวไปเปล่าวะเดี๋ยวนะผมมันเลยดูยาวไปป่ะคือในเรื่องคือมันอารมณ์เหมือนซุปเปอร์ไซย่า3อะครับอันนี้มันยาวไปอะดูดิหัวลาดิสกูไม่ได้ตัดผมแล้วผมลืมใส่เออร์วินไปไงผมก็เลยต้องออกเกมเข้าใหม่มันอันนี้แล้วแต่คนนะครับบางคนก็คิดว่า5ดาวนั้นดีกว่า6ดาวก็มีนะครับอย่างวิดีโอที่แล้วนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าจริงๆโบลี่นะครับโบลี่ล่าง6ดาวเนี่ยมันอาจจะดีกว่า7ดาวก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะครับสามารถไปสุ่มเค้าเรียกสุ่มเก็บไว้ก็ได้นะ6ดาวอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็แล้วแต่คนซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยยังไงก็ตามครับดาเมจมันก็มีผลต่อเวลาเล่นอินฟินิตส่วนมากผมเล่นอินฟินิตอ่ะคือตัวละครใหม่ๆที่ลงตู้เนี่ยมันก็จะมีบางตัวที่เล่นสตอรี่ได้เงี้ยแล้วมันอาจจะดีกว่า7ดาวก็ได้นะครับทุกคนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนลาดิสนะครับค่าวาง500ครับทุกคนเป็นตัวยืนพื้นครับพอวางไปปุ๊บเทเลพอร์ตตี5วิจมตี1ทีนะครับ800นะครับดาเมจอ๋อมันสแกนสเกลเตอร์นะฮะใช่มั้ยใช่ดิชิงแล้วก็ไปตีโอเคมาครับอัพเลยใช้เงิน750ดาเมจเพิ่ม850ครับแล้วก็1300ดาเมจเพิ่ม1250โอ้อัพได้ประมาณ7ขั้นนะครับต่อมา 1,800 animation เปลี่ยนนะชื่อ hard kick ดาเมจเพิ่ม 2,450 ก็ยังไม่ hard kick เพราะต้องอัพอีกรอบนึง 2,150 ดาเมจเพิ่ม 3,800 ไป hard kick ยัง hard kick ยัง hard kick ยังอีกอ๋อเดี๋ยวทำไมอยู่ดีมันผัด2รอบงงลาดิสทำไมลาดิสถึงเป็นแบบนี้อันนี้คือพี่ของโงกุลแท้ๆเลยนะครับทุกคนอ่ะเตะดิ animation อาจจะบักนิดนึงนะโอเคอ๋อเตะแล้วนี่ไงเขาวาไปเตะโอเคต่อมาขั้นที่5ใช้เงิน 2,800 นะครับดาเมจเพิ่ม 4,650 animation เปลี่ยนนะฮะ animation เปลี่ยนละวงก็กว้างขึ้นนิดนึงนี่ไงอ๋อมันอยู่ข้างบนมันก็อ๋อไปพลังพิงๆโอเคขั้นสุดท้ายใช้เงิน 3,500 ดาเมจเพิ่ม 7,000 ครับถ้าเวล175ดาเมจอยู่ประมาณ 40,000 นะครับ5วิจมติงทีแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณ 12,800 ครับซึ่งถามว่าถูกไหมผมว่ามันถูกนะเล่นต้นเกมได้นะครับสำหรับใครที่สุ่มได้ก็ถือว่าดีเลยตัวนี้อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุ่มไม่ได้สักทีคือไอตัวสตาร์ดัสมันหายากนะครับก็เลยขี้เกียจหานะฮะไปปุ๊บเรียบร้อยครับดาเมจจริงๆก็เวล1อยู่ที่ 68,000 นะครับ 68,840 5วินี่ตีเร็วนะแต่ระยะนี้ก็น่าจะเฉยๆถ้าเป็น Full LE ก็คงจะดีนะแต่ว่าแบบนี้ก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวรอดู6ดาวแล้วกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับทุกคนไปดู6ดาวเนี่ยผมอยากดูแล้วมา EVO กันเลยเอาออกครับแล้วก็อยู่ไหนเอ่ยลาดิสอัปเกรดนี่ครับดาเมจเป็น 29,000 นะครับใช้เงินโอ้โห 20,000 โอเคไปลุยเยเกอจะตายแหล่ไม่ตายแหล่โอเคขออนุญาตแคปครับเป็นธาตุสายฟ้านะครับมีวงเล็บเพิ่มครับก็คือ power up เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามันเป็นลีดเดอร์นั้นมันจะเพิ่มอะไรเนี่ยมันจะเพิ่ม 20% นะครับสำหรับคาตาโกรีอันนี้นะก็ถือว่าโอเคเลย 20%
ไปครับขออนุญาตใส่ไปเลยนะฮะเวล1เหมือนเดิมครับดาเมจ 29,000 ใช้เงิน 20,000 แพงมากก็แน่นอนครับว่าออร่ามันก็จะเยอะขึ้นแบบนี้โคตรฟุ้งโอเคครับทุกคนเอาเบสมาอยู่ที่3ล้านเลยแล้วกันนะครับสำหรับเลือดนะเอามาเลย3ล้านมาครับลาดิส 20,000 ตูมเป็นไงฮะแอนิเมชันก็คงเหมือนเดิมดูลักษณะแล้วใช่ไหม7วิอ๋อเหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์มันตะการตาขึ้นใช่ไหมมันมีแสงสีแดงขึ้นมาน่าจะฟูลพาวเวอร์โอเคครับเตะแบบรวดเร็วมาใช้เงิน 10,000 ครับดาเมจเพิ่ม 14,200 แล้วก็ขั้นที่2นะครับใช้เงิน2ใช้เงิน 10,000 เหมือนกันดาเมจเพิ่ม 14,200 แล้วก็ขั้นที่3ใช้เงิน 10,000 ดาเมจเพิ่ม 18,500 แล้วก็ขั้นที่4จะเปลี่ยนแอนิเมชันครับชื่อว่า Multiple Blast นะครับใช้เงิน 10,000 ดาเมจเพิ่ม 20,000โอ้เซอร์เคิลกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเอาดูดิยอนี่ไงโอ้สีชมพูเยอะขึ้นถ้าเป็น5ดาวก็คือมีลูกเดียวนะก็7วิเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันแลดูเหมือนเร็วนะเพราะว่าพอมันตีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกรอบละเดี๋ยวคุณดูนะเห็นปะมันจะขึ้นมาอีกรอบอ่ะพอดีเลยนะก็ดาเมจ 100,000 นะครับต่อมาตอนนี้มันอัพไปแล้ว4ขั้นนะอัพได้7นะครับขั้นที่5ใช้เงิน 10,000 ดาเมจเพิ่ม 20,000 ขั้นที่6ใช้เงิน 10,000 ดาเมจเพิ่ม 34,000 แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน 20,000 ดาเมจเพิ่ม 54,500 แล้วก็แอนิเมชันเนี่ยเปลี่ยนนะครับชื่อว่า Blast LE ก็น่าจะเป็น Full LE แหละระยะเพิ่ม30 11วิจบตี1ทีนะครับนานอยู่นะผมว่านานอยู่เอาลองอัพตันเลยเป็น Full LE จริงๆด้วยและตีแอร์ด้วยครับทุกคนคือตีแอร์ได้ช่วงไหนวะโอเคก็คือช่วงสุดท้ายนี่แหละตีแอร์นะครับนี่ฮะโหทำลายล้างน่าโอ้โหดูดิกว้างอยู่นะเนี่ย11วิก็ถือโอเคนะตีแอร์ด้วยนะครับทุกคนใช้เงินจริงๆนะครับตัวละ 100,000 ครับโหโคตรกลมตัวละแสนครับตัวละแสนนะครับเป็นท่าสายฟ้าท่าตัวนี้เวล175ดาเมจอยู่ที่ 500,000 ครับประมาณ 500,000 ละตีกลมๆมา 500,000 11วิระยะ90ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะทุกคนผมรู้สึกว่าชอบนะเนี่ยโอเคผมเข้าใจอยู่นะว่าทำไมถึงไม่ใส่เสียงมาบางทีมันอาจจะดังเกินไปนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะโอเคเรามาบัฟกันเลยดีกว่าบัฟนะครับโป้งนี่ครับ 700,000 737,000 นะครับทุกคนสำหรับลาดิสร่างฟูลพาวเวอร์โคตรเท่นี่ฮะก็อันเนี้ยมันเป็นตัวละแสนใช่ป่ะผมคิดว่ามันก็อาจจะต้นเกมได้นะแต่ว่ามันอาจจะเยอะเกินไปยังไงก็ตามตัวละครนี้เป็น1ตัวที่โจมตีแบบ full LE แล้วก็ตีทั้งวงเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมเอาไว้ตรงนี้นะก็ชิวๆครับทุกคนเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยโดนหมดเลยครับเนี่ยเซนเนี่ยโดนหมดเลยนะครับก็เอาไว้ลองใช้กันดูนะครับแล้วก็อีโวง่ายด้วยนะครับไม่รู้ว่าสุ่มง่ายหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าสุ่มง่ายอันนี้ละตัวโดนจริงๆนะสำหรับการสุ่มสเปเชียลแบนเนอร์นะครับทุกคนโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับลาดิส6ดาวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย